ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันธรรมสวนะแรม14ค่ำเดือน7ปีรกาตรงกับวันศุกร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2560ต่อจากนี้ไปขอท่านสาธุชนพึงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนาเรื่องจากใจถึงใจโดยพระราชธรรมสุนทรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพึงตั้งจิตสมาทานอุโบสถศีลณกาลบัดนี้เทอญอัจฉะพูนตูปัคขสะจานุตัสสีทิวาโสเอวรูปูโคพูนตูทิวาโสพุทธินะภควันตาปัญญาตาสาธรรมสวนัสจีวันตถาทายะอุปาสกะอุปาสิกานังอุปูสทัสสะจักาโลโหติอิมอันธรรมยังพุนโตสเพอิทะสัมมาคตาตัสสะภควันโตธรรมานุธรรมปฏิปติยาปูชนทายะอิมัญจรัตติงอิมัญจทิวาสังอทังคัสมนาคตังอุปสทังอุปวสิสามาติการบริชิตังตวาตังตังเวรมนิงอารมณังกริตวาอวิคิตจิตาหุตวาสักกจังอุปสทังสมาธิยามะอิติสังหิอุปสทกาลังสัมปัตตานังอัมหากังชีวิตังมานิรัตกังหุนตุข้าพเจ้าขอประกาศเริ่มเรื่องที่จะสมาทานรักษาอุโบสถอันพร้อมไปด้วยองค์8ประการให้ท่านสาธุชนที่ได้ตั้งใจสมาทานทราบทั่วกันก่อนแต่จะสมาทานณบัดนี้ด้วยวันนี้เป็นวันอุโบสถแรม14ค่ำแห่งกาลปักมาถึงแล้วก็แล้ววันเช่นนี้เป็นการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ให้ประชุมการฟังธรรมและเป็นการที่จะรักษาอุโบสถของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั้นด้วยบัดนี้ขอกุศลอันยิ่งใหญ่แห่งการรักษาอุโบสถจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายเชิญเถอะเราทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้พึงกำหนดว่าจะรักษาอุโบสถไว้ด้วยดีโดยไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยไม่ให้ทำลายตลอดกาลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งณเวลาวันนี้และพึงทำความเว้นจากโทษนั้นๆเป็นอารมณ์คือเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่งเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมยหนึ่งเว้นจากกรรมมันเป็นฆ่าศึกกับพรหมจรรย์หนึ่งเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดและล่อลวงผู้อื่นหนึ่งเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทหนึ่งเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่หนึ่งเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีต่างๆและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่บุญกุศลทางศีลและทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาอันเป็นเหตุที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีหนึ่งเว้นจากการนั่งนอนเนื้อที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในเมนูและสำลีและเครื่องปูราดที่วิจิตรด้วยเงินและทองต่างต่างหนึ่งชนิดอย่าให้มีจิตฟุ้งซ่านสัดสายส่งไปอื่นพึงสมาทานองค์8ประการแห่งอุโบสถโดยเคารพ
เพื่อจะได้บูชาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยธรรมานุธรรมปฏิบัติตามกำลังของเราคฤหัสถ์ทั้งหลายชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ดำรงมาจนถึงวันอุโบสถเช่นนี้จงอย่าได้ล่วงไปเสียเปล่าปราศจากประโยชน์เลยมายังพันเตมติสรเนนะสหามอาทังคะสมณนาคะตังอุปูสะทังยาอาจามาทุติยามปิมายังพันเตมติสรเนนะสหามอาทังคะสมณาคตังอุปูสะทังยาอาจามาตติยามปิมะยังบันเตมติสรเนนะสหะอาทังคะสมณาคตังอุปูสะทังยาอาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคะมะนังนิธิตังอามะพันเตมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรหมจริยา
วีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุรามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิการโภชนาวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิวิการโภชนาวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาติตวิโสกทัสสนะมาราคันธวิเรปนะธารณะมันดนะวิภูสานัทานังเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามินัจจคีตวาติตวิโสกทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานังเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนังเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอุจชาสยนะมหาสยนามวีระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิอัตถาสิกขาปัทานิอุปสถาวเสนะสาธุกังกัตวานอัปปมาเทนะสิกขิตภันติอิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันติตัสมานสีลังวิโสทะเยนอาทุจตุทัสสีปันนรสีญาจะปะคัตสัตถะมิมการาพุทธินะปัญญาตาสัทธามัตสวะนัตติเมมจตุทัสสีอะยันทานิสัมปัตตาภิรักขิตาเตนายังปริสาธรรมังโสตุงอิจสะมากตาสาธุอโยภิกขุสังโฆโรตุธรรมเทศนังอัยัญจะปริสาสะภาทิกตวาสุนาตุตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโต
สัมมาสัมพุทธัสสะสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคคานังตะปูสุขวนสัพพิสังสังฆภูตานังสามัคคีวุตติสาธิกานติบัดนี้จักได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องจากใจถึงใจเพื่อฉลองศรัทธาประสาทะของท่านสาธุชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพราะว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวรรณะตรงกับวันพระแรมแปดค่ำเดือน7ของญาติโยมที่รับศีล8บ้างประจำทุกๆวันพระนั้นและท่านที่อยู่กับบ้านก็รับศีล5บ้างตามเวลาและโอกาสจะอำนวยให้เฉพาะท่านที่ไม่ได้ไปวัดก็ยังมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันพระเพื่อรับฟังหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าที่ท่านพุทธศาสนิกชนจะอยู่เปล่าๆให้เวลาล่วงเลยไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้รับฟังอะไรเลยเพราะเหตุว่าทุกวันนี้ชาวบ้านห่างเหินจากทางวัดไม่ค่อยจะมีเวลาว่างอาตมาจึงขอเชิญญาติโยมหันหน้าเข้าวัดกันบ้างเพื่อทำจิตใจให้สงบจะคิดจะนึกอะไรก็จะสำเร็จในสิ่งที่นึกที่คิดนั้นๆสำเร็จประโยชน์และความสุขในการฟังธรรมที่ทางวิทยุกระจายเสียงส่งมาถึงบ้านของท่านทั้งหลายตามพุทธภาษิตที่อาตมาได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปบทเบื้องต้นนั้นว่าสุขาสังคัสสะสามัคคีเป็นต้นแปลความว่าความพร้อมเพียงของหมู่คณะนำความสุขมาให้พุทธภาษิตบทนี้ท่านผู้เป็นนักปราชญ์ท่านอธิบายไว้ว่าเราชนผู้อยู่กันเป็นหมู่หมู่ตั้งแต่หมู่น้อยๆจนถึงหมู่ใหญ่ที่สุดคือครอบครัวหนึ่งบ้างบ้านหนึ่งบ้างตำบลหนึ่งอำเภอหนึ่งบ้างจังหวัดหนึ่งประเทศหนึ่งบ้างยังมีความสุขและทุกข์เนื่องถึงกันมีความเจริญและความเสื่อมเนื่องถึงกันเพราะหมู่คณะเหล่านั้นต่างเป็นกำลังของกันและกันคือหลายคนรวมกันเข้าเป็นหมู่เล็กๆมีกำลังน้อยหมู่เล็กๆรวมกันเข้าย่อมเป็นหมู่ใหญ่ขึ้นเป็นลำดับจนถึงเป็นเมืองหนึ่งหรือประเทศหนึ่งซึ่งเป็นที่รวมของชนทั้งชาติอันนับว่าเป็นกำลังรวมที่ใหญ่ที่สุดของชนชาติหนึ่งและชนทุกๆคนในชาติหนึ่งนั้นต่างก็เป็นกำลังขวนฝอยในกิจที่จะต้องทำต่างๆของชาติย่อมมีความเกี่ยวพันในชนชาติเดียวกันทั้งนั้นโดยใกล้ชิดบ้างโดยห่างเหินบ้างคือเป็นมารดาบิดาเป็นบุตรภริยาธิดาบ้างเป็นสามีภรรยากันบ้างเป็นพี่น้องกันบ้างเป็นญาติวงศาคณาญาติบ้างเป็นครูอาจารย์กันบ้างเป็นศิษย์กันบ้างเป็นมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์กันบ้างเป็นสหายคือความเป็นเพื่อนร่วมงานร่วมการกันบ้างเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันบ้างเป็นชนร่วมเมืองตลอดจนถึงร่วมชาติกันบ้างชนที่เกี่ยวกันเกี่ยวข้องกันโดยใกล้ชิดย่อมมีสุขมีทุกข์เนื่องถึงกันโดยใกล้ชิดที่เกี่ยวพันกันห่างออกไปสุขทุกข์ที่เนื่องถึงกันก็ห่างออกไปโดยลำดับแต่ทั้งที่เกี่ยวพันกันโดยใกล้ชิดทั้งผู้ที่เกี่ยวพันกันโดยห่างออกไปต่างก็เป็นกำลังของกันและกันทั้งหมด
ในอันที่จะตั้งเป็นหมู่อยู่ตลอดไปได้จนเป็นหมู่น้อยที่สุดคือครอบครัวหนึ่งหรือหมู่ที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศหนึ่งก็ตามหากมนุษย์ผู้หนึ่งตกทุกข์ได้ยากล่มจมลงไปก็คือกำลังส่วนหนึ่งของชาติเสียไปเพราะบุคคลหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาติหากว่าชาติมีความร่มจมลงไปก็คือคนที่ร่วมชาติทุกคนร่มจมลงไปด้วยเพราะชาติคือคนทุกคนที่ร่วมชาติกันนั่นเองเพราะเหตุนี้แหละสอชี้ให้เห็นความจริงว่าคนที่อยู่ร่วมหมู่กันย่อมมีสุขทุกข์เนื่องถึงกันมีความเสื่อมความเจริญเนื่องถึงกันมีความจริงมีอยู่เช่นนี้ความจำเป็นที่ชนผู้ร่วมหมู่กันจะต้องนึกถึงประโยชน์ของหมู่ควบกันไปกับประโยชน์ของตนในเมื่อประกอบกิจการงานใดๆเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนจะเห็นแก่ได้เฉพาะตนแต่เสียผลของหมู่ย่อมใช้ไม่ได้เพราะทุกคนมีหน้าที่ประดุงหมู่ของตนถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตนส่วนเดียวไม่แลเหลียวถึงผลได้ผลเสียของหมู่ที่จะร่มจมด้วยการเบียดเบียนตัดรอนกันเพราะใครเล่าจะยอมให้ใครเอารัดเอาเปรียบตนได้ต่างก็ต้องป้องกันรักษาผลประโยชน์ของตนไว้จึงเกิดความกระทบกระทั่งบาดหมางกันขึ้นไม่ไว้วางใจกันและกันแทนที่จะช่วยกันพดุงก็กลายเป็นช่วยกันผลาญต่างก็ร่มจมปนปี้ทุกข์ยากไปด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวมาชนทั้งปวงผู้อยู่ร่วมกันจึงต้องมีความสามัคคีปรองดองกันเป็นเครื่องรักษาหมู่รักษาคณะจึงจะตั้งมั่นและมีความเจริญยั่งยืนสืบไปความสามัคคีหมายถึงน้ำใจที่กลมเกลียวกันนั้นแปลว่าความปรองดองหมายถึงอาการภายนอกแปลว่ามีความพร้อมเพียงเมื่อชนทั้งหลายอยู่ร่วมหมู่มีความปรองดองพร้อมเพียงกันต่างก็มีความไว้ใจในกันและกันว่าเราเป็นพวกเดียวกันหมู่เดียวกันเราจักไม่ทำเอารัดเอาเปรียบกันเราจะช่วยกันประดุงหมู่ของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราอาจจะช่วยกันในคราวที่มีธุระอาจจะเป็นที่พึ่งของกันและกันได้ในคราวอับจนดับขับขันเมื่อทุกคนมีความปรองดองตรงกันเช่นนี้ต่างก็มีความอบอุ่นใจไม่ละแวงสงสัยในกันและกันว่าใครจะมุ่งร้ายต่อกันกิริยาวาจาและอัธยาศัยที่แสดงต่อกันนั้นมิให้ท่วมท้นเข้าในคราวมีน้ำมากเกินไปเมื่อเป็นเช่นนี้ความติดขัดความเดือดร้อนย่อมต้องมีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจำต้องปรารถนากำลังกายกำลังทรัพย์และกำลังความคิดอ่านของกันและกันเข้าช่วยเหลือสนับสนุนกิจการที่เกินกำลังจึงจะสำเร็จลุล่วงไปปราศจากความติดขัดโดดร้อนการที่จะอาศัยกำลังของกันและกันได้ก็เพราะต้องมีความพร้อมเพรียงปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นต้นเหตุอย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์เลยแม้ในของไม่มีวิญญาณก็เหมือนกันได้เส้นเดียวแม้จะเหนียวและทนทานก็เป็นส่วนน้อยบุคคลอาจจะดึงให้ขาดได้เพียงคนเดียวแต่ถ้าหลายเส้นรวมกันฟันเป็นเกลียวย่อมเหนียวแน่นทนทานมากนักไม่มีใครที่จะดึงขาดได้ยากที่ใครไม่สามารถจะทำให้
ได้นั้นๆขาดได้ง่ายๆทั้งสามารถที่จะผูกล่ามผู้ที่ใหญ่โตไว้ได้ข้อนี้ฉันใดแม้มนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเมื่อมีความพร้อมเพียงช่วยเหลือกันอยู่เป็นกำลังอันแรงกล้าสามารถไม่ว่าการงานจะใหญ่โตหนักหนาสักเพียงใดย่อมอาจจะทำให้สำเร็จไปได้โดยยากในส่วนของกำลังกายที่รวมกันเช่นการยกหรือหามของที่หนักถ้าออกแรงและยกไม่พร้อมกันก็ยกไม่ขึ้นและหามไม่ได้ต่อเมื่อออกแรงและยกพร้อมกันจึงจะยกขึ้นนำไปได้แม้ในการงานที่จะต้องอาศัยกำลังทรัพย์ก็เช่นเดียวกันพึงเห็นตัวอย่างเช่นการลงทุนขุดคลองไถน้ำเข้านาสำหรับเลี้ยงต้นข้าวการลงทุนขุดดินทำนบกั้นน้ำมิให้ท่วมต้นข้าวในคราวมีน้ำมากเกินไปลงทุนขุดบ่อขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้คราวขาดแคลนลงทุนสร้างสะพานอันถาวรข้ามคูข้ามคลองเพื่อเป็นทางสัญจรไปมาได้สะดวกทั้งบุคคลและยานพาหนะที่สำหรับขนและบรรทุกลงทุนทำถนนหนทางเป็นของกลางสำหรับใช้ทั่วไปเพื่อสะดวกในการทำมาหากินและการไปมาหาสู่กันในหมู่ของตนของตนและเพื่อชนอื่นด้วยกิจการเหล่านี้ล้วนเป็นการใหญ่ให้สำเร็จประโยชน์แก่คนหมู่มากหากจะใช้ทุนทรัพย์ของบุคคลผู้เดียวย่อมสิ้นเปลืองมากอาจทำให้ยากจนลงและไม่อาจทำให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความพร้อมเพียงของหมู่ช่วยกันเฉลี่ยส่วนของตนของตนออกตามกำลังที่จะช่วยกันได้แม้คนหนึ่งจะออกเพียงเล็กน้อยเมื่อมากคนรวมกันเข้าก็จะได้เพียงพอจนถึงได้ให้สำเร็จความปรารถนาผลคือความสะดวกสบายก็ย่อมได้แก่คนทั้งหมู่และคนอื่นที่พลอยได้ไปด้วยทั้งหมู่ผู้ทำก็จะได้ความปรงใจสิ้นธุระและได้ความปลื้มใจว่าเราได้ช่วยกันทำประโยชน์แก่หมู่ด้วยความพร้อมเพียงความภาคเพียรการทำของหมู่ชนผู้พร้อมเพียงกันให้ผลเป็นสุขสำราญเห็นปานนี้สมเด็จพระชินสีห์จึงตรัสสอนไว้ว่าสมัคคานังตะโปสุโขความภาคเพียรของเราชนผู้พร้อมเพียงกันให้เกิดสุขดังนี้บรรดากิจการที่เป็นประโยชน์ทั้งหลายล้วนเป็นกิจที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในเวลาคิดอ่านต้องใช้การดูแลตรวจตราโดยรอบคอบในเวลาทำมิให้มีทางเสื่อมเสียไม่ว่าจะทำการอะไรย่อมมีความขัดข้องในเวลาคิดติดขัดในเวลาทำเมื่อเป็นเช่นนี้หากไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพังตนเองจะหยุดเสียการก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นจำต้องหันหน้าเข้าหากันปรึกษาหารืออาศัยความรอบรู้ความคิดอ่านของคนมากเข้าช่วยแก้ไขความขัดข้องและความติดขัดให้หลุดพ้นไปได้การย่อมสำเร็จได้สมความปรารถนาแม้ในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเห็นว่าความพร้อมเพียงกันปรึกษาหารือเอาความเห็นของมวลชนเป็นใหญ่เป็นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองถาวรแห่งพระศาสนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้น
บรรดาสังฆกรรมทั้งหลายจึงทรงมอบให้ภิกษุสงฆ์พร้อมเพียงช่วยกันทำด้วยการปรึกษาหารือเอาความเห็นของสงฆ์เป็นใหญ่ถ้าเป็นสังฆกรรมสำคัญก็ต้องปรึกษาหารือกันมากครั้งเช่นการอุปสมบทกุลบุตรรับเข้าหมู่สืบอายุพระพุทธศาสนาต้องปรึกษาหารือกันทบทวนถึง3ครั้งให้มีเวลาคิดกันและกันเพื่อป้องกันความบกพร่องอันจะเกิดขึ้นในภายหลังพระศาสนาจึงเจริญถาวรเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ประชาชนจนทุกวันนี้ข้อนี้เป็นตัวอย่างแห่งความพร้อมเพียงช่วยกันคิดอ่านเป็นการอาศัยความคิดของกันและกันอย่างความสุขความเจริญให้สำเร็จได้ด้วยดีอาศัยเหตุผลดังกล่าวมานี้สมเด็จพระชินสีห์จึงได้ตรัสเตือนให้พุทธบริษัทเห็นอำนาจประโยชน์แห่งความสามัคคีว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุตติสาธิการความพร้อมเพียงของชนชั้นทั้งปวงผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จได้ดังนี้ในการเป็นที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาณวันนี้ขออำนาจพระคุณพระตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นปัจจัยอภิบาลท่านทั้งหลายให้ปราศจากอุปัทวันตรายทุกโศกโรคภัยและจงบันดาลให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขาภระประสงค์จำนงสิ่งใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จสมความปรารถนาแก่ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังพระธรรมเทศนาณวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาณวันนี้สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโตยะถามณิโชติรโตยะถาสัพพิติโยมิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอันธรรมยังสาธุการังกะโรมะเสมสาธุสาธุสาธุหันธรรมยังสรณาคมนุสสรณาคาทายโยโอภนามเสมอะหังพุทธัญจะธัมมัญจะสังฆัญจะสรณังคโตอุปัสสกตังเทเสสิงภิกขุสังฆัสสะสัมมุขาเอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณามุตตมังเหตังสรณามาคัมมาสัพพทุกขปมุจจะเยมยะถาพลังจรยาหังสัมมาสัมพุทธัสสะสนัง
ทุกขะนิสรณะสิเอวะภาคีอัสสังอนาคเตข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอแสดงตนเป็นอุบาสกต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ว่าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันเกษมของข้าพเจ้าพระรัตนตรัยนี้เป็นสรณะอันอุดมของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรณะนี้แล้วประพฤติตามคำสั่งสอนพ่อสมควรแก่สติกำลังพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความพ้นทุกข์ในอนาคตกาลเถินที่ท่านได้สดับจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องจากใจถึงใจโดยพระราชธรรมสุนทรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นองค์แสดงประจำวันพระที่23มิถุนายน2560ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันธรรมสวนะนั้นขอเรียนว่าถ้าหากท่านมีจิตศรัทธาบริจาคบูชากัณฑ์เทศโปรดส่งปัจจัยเป็นธนานัตในนามผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400โดยสั่งจ่ายไปรษณีย์3เซ็นในเท่านั้น